เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะอภิคณาบุราริศค่ะรับฟังกันนะคะทาง www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะหลังจากดิฉันสัญจรไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปพบเจอนะคะพี่น้องประชาชนที่มีการร้องเรียนนะคะรวมไปถึงร้องเรียนประเด็นก็จะมีเรื่องของการคัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการออมเงินวันละบาทนะคะที่พบปัญหาว่าเอ๊ะมีการทุจริตกันในกองทุนหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าเป็นยังไงแต่ที่ปัจจุบันนี้เห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะทางภาคเหนือเนี่ยคึกคักทีเดียวค่ะที่ดิฉันไปสัมผัสนะอย่างเช่นตลาดคนเดินนะคะวัวลายโอ้โหนักท่องเที่ยวนะอย่างเช่นชาวเกาหลีนะคะแล้วก็มียุโรปด้วยตอนนี้คึกคักมากทีเดียวแม้ว่าเรื่องฝุ่นควันเนี่ยก็จะกระทบบ้างนะคะอย่างที่ข่าวคราวที่เราได้ติดตามนะว่าเอ๊ะมันมีค่าที่สูงจังเลยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝนตกลงบ้างก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยทุเลาลงบ้างนะคะอันนี้ก็ฝากเอาใจช่วยในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆตอนนี้รายการสถานีประชาชนนะคะรวมถึงภูมิคุ้มกันก็เดี๋ยวนำมาเตือนภัยกันด้วยซึ่งภาคเหนือนะคะจากที่ไปรับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยมีเรื่องเตือนภัยออนไลน์ด้วยค่ะเดี๋ยวจะนำมาเล่าปิดท้ายรายการละกันเนาะช่วงแรกละค่ะอยากจะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าเห็นข้อมูลเนี่ยเป็นกระแสข่าวเลยทีเดียวตอนนี้มีข้อมูลนะคะจากเพจดังนะคะบอกว่าตอนนี้จับพิรุธคลินิกเสริมความงามขายคอสรัวๆเลยนะคะแต่กลับติดต่อไม่ได้ทยอยปิดสาขาอ้างว่าปิดปรับปรุงนะคะหวั่นว่าเอ๊ะสัญญาณจะไม่ดีหรือเปล่าชิ่งหรือเปล่านะคะในโลกออนไลน์นะคะตอนนี้ก็มีเป็นกระแสอยู่เนาะทำให้เกิดข้อกังวลนะคะของผู้บริโภคเกิดข้อสงสัยถึงประเด็นคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยกว่าแสนคนใน Facebook นะคะทยอยแจ้งปิดบริการทำเอาหลายคนเนี่ยโหงงนะคะเพราะว่าไม่มีการแจ้งล่วงหน้าอีกทั้งทางเพจ Facebook ยังปิดคอมเมนต์อีกด้วยนะคะเมื่อตรวจสอบพบว่าหน้าร้านในแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ก็หายเกลี้ยงว่าอย่างนั้นทำเอาคนซื้อคอสเครียดนะคะเพราะยังเหลือเงินค้างในระบบอีกมีข้อความโพสต์ขึ้นมานะคะข้อความหนึ่งบอกว่ารบกวนฝากรีทวิตหน่อยค่ะคลินิกจุดๆๆนะคะสาขาประกาศปิดไม่มีกำหนดโดยไม่แจ้งล่วงหน้าไม่โทรแจ้งลูกค้าเลยค่ะเรามาหน้าคลินิกแล้วปิดมีผู้เสียหายเยอะมากนะคะในเพจ Facebook ก็ปิดคอมเมนต์ไม่ตอบแชทโทรหาก็ไม่ติดหนีหายไปไหนนะคะซึ่งทวิตดังกล่าวได้แท็กไปยังบัญชีของพิธีกรชื่อดังคนหนึ่งเนาะค่ะก่อนหน้านี้คลินิกดังกล่าวได้แจ้งปิดปรับปรุงสาขาทองหล่อชั่วคราวกระทั่งตอนนี้ยังไม่เปิดบริการนะคะลูกค้าหลายคนจึงย้ายตามไปใช้บริการที่สาขาสยามแล้วเพจของคลินิกดังกล่าวนะคะก็ได้ปิดให้บริการอีกครั้งโดยระบุว่าปิดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบลูกค้าหลายคนไม่พอใจค่ะกลัวว่าจะซ้ำรอยสาขาทองหล่ออีกหรือไม่ทั้งยังหวั่นนะคะเป็นสัญญาณเตือนเพราะมีบางคนออกมาให้ข้อมูลนะคะถึงการบริการที่แย่ลงและในระยะหลังต้องรอคิวนานด้วยนะคะเดี๋ยวข้อมูลนี้สภาองค์กรจะมาช่วยบอกเล่าว่าสิทธิของผู้บริโภคคนที่ซื้อคอสอยู่จะทำยังไงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้น่าจะมีการเปิดเผยชื่อของคลินิกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่เนาะอ่ะช่วงต่อไปอยากจะเตือนภัยกันหน่อยเรื่องนี้มีคนที่ไปติดตามเพจนะคะของแม่ค้าออนไลน์ถือว่าชื่อดังหรือเปล่านะคะก็ดังนะดิฉันไปติดตามมาเนี่ยขายของแบรนด์เนมขายทองแล้วก็เพชรด้วยนะคะดูแล้วเนี่ยเป็นแม่ค้าที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้ปรากฏว่าลูกค้าท่านนี้ก็ไปพูดคุยผ่านเพจนี้แหละค่ะก็เข้าใจว่าเป็นเพจจริงนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพจปลอมนะคะเพราะว่ามีแอดมินเนี่ยเขาสวมรอยมา
นะคะให้โอนเงินไปร้านทองบ้างให้โอนเงินไปผ่านทาง QR code บ้างก็ไม่รู้ว่าส่งของไปให้ใครนะคะผู้เสียหายโอนเงินไปกว่า 80,000 บาทแต่ไม่ได้รับสินค้าค่ะมีการสลับที่อยู่กันด้วยเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานและมาพูดคุยพร้อมกันค่ะผู้เสียหายนำเอกสารการแชทพูดคุยกับทางร้านค้าจากเพจดังขายของแบรนด์เนมเข้าร้องเรียนต่อรายการสถานีประชาชนเพื่ออยากให้เป็นสื่อกลางและเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยเพราะผู้ก่อเหตุตัวจริงยังคงลอยนวลผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้ติดตามเพจ Facebook แม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งมักขายของแบรนด์เนมแหวนเพชรและทองหลุดจำนำจึงสนใจสั่งซื้อแหวนเพชรทางผู้ขายให้สแกนจ่ายผ่านทาง QR Code 2ครั้งเป็นเงินกว่า 22,000 กว่าบาทต่อมาครั้งที่3บอกว่ามีทองหลุดจำนำลดราคาพิเศษและครั้งนี้ให้โอนไปยังชื่อบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นร้านทองจึงหลงเชื่อโอนเงินไปกว่า 60,000 บาทรวมการโอนเงินทั้งหมดกว่า 83,000 บาทแต่ก็ไม่ได้รับสินค้าเหมือนใช่เหมือนเงินเราคุยในเพจนี้เพจเดียวอะแต่ว่าเงินเราไปแยกออก2ที่เราไม่รู้ว่าแอดมินที่คุยกับเราเนี่ยเป็นเจ้าของเพจตัวจริงหรือเป็นเด็กในร้านเขาแล้วเด็กในร้านเขามาทำเองอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแอดมินที่คุยกับเราเนี่ยคือใครก็อยากให้ติดต่อทางร้านทองแล้วก็เราอยากได้เงินเราคืนแค่นั้นเพราะว่าจะมาบอกว่าให้เราไปติดต่อตามจากคนร้ายอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้โอนเงินให้คนร้ายเพราะเราก็พูดไม่ได้ว่าคนที่เราคุยเป็นคนร้ายหรือเปล่าเราไม่รู้แต่คือปลายทางคุณได้รับเงินจากเราถูกไหมแต่เราไม่ได้รับสินค้าจากคุณเพราะฉะนั้นเราก็แค่ของเงินเราคืนแค่นั้นเองทีนี้ไอ้ที่เขาส่งมาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งทีมข่าวประสานไปยังเจ้าของคดีที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครทราบว่าได้ประสานไปยังบัญชีปลายทางซึ่งยืนยันว่าเป็นร้านทองจริงและได้ส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้วแต่ตรวจสอบพบว่าเป็นชื่อของผู้เสียหายจริงแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดตำรวจสันนิษฐานว่าอาจมีคนกลางที่เป็นมิจฉาชีพหลอกลวงลูกค้าให้โอนเงินไปยังร้านทองและหลอกลวงร้านทองให้ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้ก่อเหตุหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหาตัวผู้ก่อเหตุตัวจริงต่อไปอภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานค่ะโอ้ตอนแรกรับเรื่องมาครั้งแรกก็เอ๊ะเส้นทางนี่มันไปยังไงกันแน่นะคะก็ยังงงๆอยู่นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เนี่ยค่ะตามที่เราสรุปเป็นรายงานมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันและวันนี้นะคะมีผู้เสียหายที่จะมาบอกเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนภัยรวมไปถึงเอ๊ะเจอแบบนี้จะทำยังไงดีนะคะเดี๋ยวเรามีสายของคุณเอนะคะตัวแทนผู้เสียหายสวัสดีค่ะคุณเอคะค่ะสวัสดีค่ะคุณซิมค่ะไม่ใช่ตัวแทนผู้เสียหายนะเป็นผู้เสียหายจริงๆนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นผู้ค่ะใช่ค่ะคุณเอเห็นว่าเกิดเหตุเนี่ยประมาณสักปลายปีที่แล้วใช่ไหมคะไปติดตามเพจอะไรอย่างไรอาจจะใช้ชื่อย่อละกันกอไก่เนาะเกิดเหตุยังไงคะเป็นแบรนด์เนมเป็นเพจแบรนด์เนมขายสินค้าแบรนด์เนมเพจนึงค่ะก็มีทั้งเพชรทองกระเป๋าก็คือเยอะแยะอาหารหลายอย่างแล้วก็เป็นเพจที่คนติดตามเยอะมากๆแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยค่ะค่ะดิฉันเห็นเนี่ยมียอดผู้ติดตามประมาณสัก 200,000 คนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ทีนี้ไปอีท่าไหนที่ว่าเราไปคุยไปแชทคุยเนี่ยเป็นใครกันแน่ตอนแรกเราทราบไหมไม่ทราบค่ะเรามั่นใจว่าเป็นเพจของเขาที่เขาไลฟ์สดอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วผู้ติดตามก็ 200,000 กว่าก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นเพจตัวจริงก็ได้คุยกันแล้วก็ทำการตกลงซื้อสินค้าก็โอนเงินถึง3ครั้งและการโอนเงินครั้งแรกเราได้ QR code มาโอนเราก็เช็ค QR code ที่เราจะโอนว่ามันเกี่ยวข้องไหมมันเป็นบริษัทอะไรประมาณนี้เมื่อเราเช็คแล้วมันก็เกี่ยวกับว่าทั้งทองคำแล้วก็อัญมณีก็เลยมั่นใจเป็นรูปแบบในบริษัทจริงๆก็เลยทำการได้ทำการสั่งสินค้ามัดจำก่อนครั้งวันแรก แล้วก็ครั้งที่สองก็ทางเพจก็ติดต่อกลับมาว่าสินค้าที่เราสั่งทำเนี่ยเสร็จแล้วนะให้โอนเงินรอบที่สอง
โอเคเราโอนเงินรอบที่สองแล้วก็มีพวกทองคำที่หลุดลงจำนำอะไรตอนนี้ที่ขายทางออนไลน์เกินมากเราก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องปกตินะในไลฟ์สดเราก็เห็นค่ะก็ตอนแรกไม่ได้นะคะแต่เขาบอกว่าเออพี่ก็สนใจนะถ้ามีอีกก็ส่งให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยก็คุยกันก่อนนะก่อนที่เราจะโอนของเขาก็พูดตัวแทนตัวเองที่คุยกับเราว่าเหมือนเจ้าของเพจตัวจริงทุกอย่างก็คือเหมือนกับเราได้คุยตัวจริงใช่คุณกอไก่คือซึ่งไม่ใช่แอดมินใช่ไหมคะการคุยเนี่ยไม่ใช่ลักษณะแอดมินใช่ใช่ไม่ได้เหมือนเป็นลักษณะของแอดมินเลยเขาใช้แทนตัวเองชื่อเหมือนที่ไลฟ์สดตลอดเราก็มั่นใจและคำพูดคำจาเขาที่ตอบกับเรามาก็เหมือนเป็นสไตล์ที่เราดูในไลฟ์สดจะถามว่าคนที่ตอบเราจริงๆเนี่ยณตอนนี้ถามแล้วว่าเป็นเจ้าของเพจไหมอันนี้เราไม่รู้จริงๆหรือว่าจะเป็นแอดมินที่ตอบเราแทนก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันค่ะค่ะเพราะว่าเพจนี้เนี่ยรู้สึกจะรับตัวแทนขายด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเห็นบอกว่าเคยมีข่าวว่าเคยมีผู้เสียหายในลักษณะคล้ายๆคุณเอเนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือไปหาข้อมูลมาแบรนด์เดียวกันเลยนะก็ประมาณปี63แล้วก็ปี65ถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นเดือนสิงหาหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะปี63นี่คือเหมือนกันเด๊ะเลยค่ะเป็นแบรนด์เดียวกันแล้วก็ปลายทางไปอยู่บุรีรัมย์เหมือนกันบุรีรัมย์101ประมาณนั้นนะคะเขาไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเงินที่เราโอนไปมันถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ก็คือมีการไปซื้อทองไปค่ะใช่หมายถึงว่าแต่เงินเราก็บัญชีของคุณเอเนี่ยโอนไปที่ร้านทองที่บุรีรัมย์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโดยมีคนกลางที่เป็นแอดมินนี่แหละแอดมินหรือนี่แหละมิจฉาชีพใช่ไหมคะแต่ตอนที่คุณเอให้ที่อยู่อะค่ะก็คือให้ส่งของไปที่ไหนคะให้ส่งมาสมุทรสาครค่ะอ๋อแล้วให้รอของกี่วันคะประมาณ 2-3 วันค่ะก็เขาจะติดต่อเราตลอดนะก็จะบอกเราว่าเนี่ยถ้าสินค้าถึงแล้วเนี่ยอัดวิดีโอด้วยนะก่อนแกะนะถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบหรือใส่ไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปก็คือสามารถส่งคืนได้ภายใน3วันถ้าจะขายคืนก็หัก 15% 10% ก็ว่ากันตามระเบียบของเขาอะคือเขาก็จะมีกฎของเขาอยู่อะค่ะโอ้โหอุ่นใจเนาะแต่พอผ่านมาเราทวงถามอีกว่าเออเราขอรหัสที่คุณส่งของให้เราหน่อยเราจะตามเองก็ได้รู้สึกว่ายังไม่ได้รับอะไรเลยเขาก็บ่ายเบี่ยงว่าขอเข้าบริษัทก่อนนะสินค้าเขาค่อนข้างเยอะมากส่งวันเป็นทงกล่องเดี๋ยวจะรีบดูให้นู่นนี่นั่นค่ะโอเคแล้วก็รอแล้วพอสักอีกวันนึงรู้สึกเขาเริ่มลบข้อมูลที่เราคุยกันทั้งหมดละเริ่มลบละค่ะก็เลยรู้สึกให้มันแปลกแล้วนะมันแปลกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำการแจ้งความไว้ทีนี้ถามว่าแจ้งความแล้วได้เรื่องไหมดำเนินการยังไงก็ยอมรับว่าคุณตำรวจก็ดำเนินการให้นะแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ต่างจังหวัดมันจะมีปัญหาเรื่องระยะทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือร้านทองที่เงินเราไปขึ้นร้านทองนั่นน่ะเขามาแจ้งไปลงบันทึกว่าประจำวันหรือแจ้งอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าเราเป็นผู้แอบอ้างเหมือนเราเป็นคนผิดซะเองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแย่นะค่ะก็คือมีการแจ้งอายัดบัญชีของร้านทองบุรีรัมย์ไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งบุรีรัมย์ก็ทั้งโคราช QR code นี่ไปขึ้นกับร้านทองที่โคราชค่ะแล้วชื่อที่โอนไปขึ้นกับร้านทองที่บุรีรัมย์เท่ากับว่าเงินเราเนี่ยมันไป2ที่เลยค่ะ2จังหวัดค่ะก็คือ QR code 2แรก2อันแรกก็คืออยู่โคราชเนาะอีกที่ก็คือบุรีรัมย์นี่แหละแต่สิ่งที่เราได้หลักฐานมาเห็นบอกว่าได้จากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละได้ข้อมูลเรื่องของร้านทองใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ๊ะมันมีแอดมินที่ชื่อรัตนาไหมคะรัตนานี่คือไม่ได้ใช้แชทคุยกับเราใช่ไหมไม่ค่ะเพราะเราคุยในเพจแบรนด์ที่ขายสินค้าที่ไลฟ์สดแล้วก็มีเพจของเขาเองเนี่ยแต่ที่คุยกับเราก็คือเป็นใช้ชื่อแทนตัวเองเป็นเจ้าของเพจแต่ไม่มีชื่อรัตนาแต่คนที่เอาสลิปเราเนี่ยไปแปะซื้อกับร้านทองเป็นชื่อรัตนาค่ะสุดท้ายถามว่าทางร้านทองเชิญค่ะผิดหรือไม่ผิดอันนี้เราตอบไม่ได้เขาก็เหมือนว่ามีคนไปสั่งซื้อสินค้าเขาก็ส่งในนามชื่อเราอะค่ะ
แต่ทีนี้มันน่าสงสัยที่ว่าเราเงินเราไปเข้าร้านทองที่บุรีรัมย์แค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะแต่เขาส่งของในชื่อเราอ่ะเป็นผู้รับชื่อผู้รับเป็นชื่อเราด้วยทั้งชื่อทั้งนามสกุลไปที่ร้อยเอ็ดถึงสองครั้งไปที่ร้อยเอ็ดถึงสองครั้งใช่เป็นทองหรือเป็นยอดเงิน60,000หลังนี้ไหมคะใช่ค่ะ60,000กว่าเนี่ยค่ะคือเรายอดเงินอันเนี้ยเข้าร้านทองที่บุรีรัมย์ครั้งเดียวที่รัตนาไปทำการติดต่อซื้อใช่ไหมคะแต่ว่าทางร้านทองส่งของออกไปให้คนที่ชื่อรัตนาซื้อเนี่ยเป็นที่เรารับสินค้าถึง2ครั้งวันที่2กับวันที่4ธันวาคมนี่แหละค่ะข้อสงสัยนะไปนู่นเลย101ใช่ค่ะ101ค่ะทางการสืบสวนคาดว่าดิฉันเองสืบสวนเป็นคนร้ายหรือเปล่านะคะเป็นตัวจริงหรือไม่ที่อยู่101นะคะมีการสลับสับเปลี่ยนที่อยู่แล้วก็ได้ทองไปแล้วด้วยนะคะทีนี้เรื่องของคดีนะคะตอนนี้ฝากความหวังไว้ยังไงบ้างอย่าเพิ่งหมดหวังนะคุณเออย่าเพิ่งหมดหวังถามว่าฝากความหวังไหมก็ต้องฝากความหวังพูดตรงๆเพราะว่าเราไม่มีอำนาจที่จะไปเรียกเขามาคุยหรืออะไรก็ต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายหรือทางที่เราไปแจ้งความไว้เราอยากให้เจ้าของเพจตัวจริงหรือร้านทองมาคุยแบบหาทางออกอะค่ะเหมือนว่าจะพูดว่าไงดีมาช่วยกันหาทางออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นและปลายทางมันไปไหนเหมือนขอความร่วมมือประมาณนั้นนะคะค่ะแต่ทางนี้ก็ยังไม่มีตรงนี้เข้ามานะคะว่าจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปค่ะแล้วทีนี้ทางสภาผู้บริโภคแนะนำยังไงไหมคะเห็นไปร้องที่นั่นด้วยใช่ค่ะต้องขอบคุณมากๆที่สภาองค์กรผู้บริโภคใช่ไหมคะก็คือไม่รู้จะไปพึ่งใครจริงๆค่ะเสิร์ชหาใน Google ก็ถึงได้ทราบว่ามีองค์กรเนี้ยที่รับเรื่องให้คำแนะนำก็เลยหอบเอกสารที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยไปปรึกษาท่านก็แนะนำแล้วก็ต้องขอบคุณสถานีของไทย PBS ด้วยสถานีประชาชนนะคะเขาก็สนใจตรงนี้รู้สึกว่ามันน่าจะออกมาเตือนภัยหรือออกมาคุ้มครองคนที่จะซื้อของออนไลน์เหมือนให้เป็นข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะให้รู้เท่าทันเนาะเพราะว่าอาจจะต้องสังเกตว่าเอ๊ะอันไหนของจริงหรือของปลอมจริงๆอยากให้เจ้าของเพจออกมาเตือนภัยด้วยใช่ไหมคะคุณเอใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราคือทุกอย่างเหมือนกันหมดไงคะเราไม่รู้อันไหนเพจจริงเพจปลอมแล้วถ้าเพจอันนั้นเจ้าของเพจรู้แล้วว่ามันเป็นเพจปลอมมันไม่ข้องเกี่ยวกับคุณโอเคเราเข้าใจแต่ทำไมคุณไม่ปิดเพจนั้นหรือคุณทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้คนไม่ประสงค์ดีอ่ะมาใช้เพจของคุณเหมือนว่าเราต้องการเป็นลูกค้าคุณเป็นลูกค้าของเพจจริงนึกออกไหมคะแต่เราไปโดนเพจปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้คุณออกมาแสดงตัวตนว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับคุณจริงๆโอเคแล้วทางนี้ทางนั้นคุณจะดำเนินการยังไงกับคนที่มาใช้ชื่อคุณแล้วก็สินค้าของคุณมาหากินอีกทอดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ที่ว่าจะเอาผิดเขาเนาะหรือว่าให้เขามารับผิดชอบอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะเห็นบอกว่าเอ๊ะมีการโต้ตอบกันอยู่สักพักนึงเหมือนกันนะอาจจะเกรงว่าทางเพจจะเข้าใจผิดไหมนะจริงๆก็อยากจะให้ออกมาเตือนภัยเหมือนอย่างเช่นอะเพจดังไหมคะออนไลน์พิมพ์รีพายบ้างหรือคุณสรยุทธ์บ้างที่ออกมาเตือนภัยกันนะคะเพราะว่ามีคนไปปลอมเพจเหมือนกันนะคะคนดังเนาะหลายๆท่านนะคะประมาณอย่างนั้นไหมคะคุณเอเจตนาของเราใช่ค่ะใช่ใช่เราไม่ได้ว่าถ้าเขาผิดหรือเขาต้องรับผิดชอบอะไรเรานะเราไม่ได้มองถึงตรงนั้นเราแค่แบบเพื่อความชัดเจนมากกว่าค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมงานต่อสายไปที่ทางคุณภัทรกรที่บุญยรัตน์นะคะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านอยู่นะคะเดี๋ยวต่อสายไปทีนี้คุณเออยากจะให้นะคะเขาเรียกว่ามันมีเจ้าหน้าที่ที่ส่งพัสดุนะคะซึ่งเป็นคนที่ไปส่งที่บ้านหลังดังกล่าวที่ร้อยเอ็ดแต่ไม่รู้ว่าจะตามตัวได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องมาเป็นพยานในการสอบปากคำว่าอย่างนั้นที่ดิฉันคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรสาครนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยทีมงานเนาะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ประสานไปที่ทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครนะคะท่านพันตำรวจเอกพิเชษพงษ์แจ้งคล้ายคมนะเมื่อก่อนเนี่ยท่านทำงานอยู่ที่สปอสตรก็เกี่ยวกับตำรวจไซเบอร์ตำรวจออนไลน์เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มอบหมายให้ทางรองผู้กำกับนะคะเร่งนำคดีนะคะจากทางเจ้าของคดีคนเดิมที่ย้ายไปอยู่ที่นครปฐมว่าอย่างนั้นนะคะก็พยายามนะคะที่จะต้องติดตามเส้นทางรวมไปถึงคนร้ายตัวจริงมานะคะตอนนี้ไม่อยากให้คนร้ายเนี่ยลอยนวลแล้วก็อาจจะต้องคือเขา
ถ้าเกิดเขาทำแบบนี้ได้นะอาจจะใช้มุกเดิมๆในการไปหลอกประชาชนแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะเอาล่ะสายของคุณภัทรกรที่บุญรัตน์เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณภัทรกรครับสวัสดีน้องตรีนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะขออนุญาตเสียงพยานจะมีเสียงแทรกครับได้ค่ะเดินทางอยู่เนาะค่ะเป็นประเด็นของคุณเอก่อนนะคะวันนี้มาเตือนภัยเรื่องของไปซื้อของผ่านเพจนะคะอาจจะโดนเพจปลอมนี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนี้เงินสูญไปถึง 80,000 บาทสินค้าก็ไม่ได้ดูแล้วเนี่ยเราจะมีทางออกยังไงดีคะจริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าในมุมของการคุ้มครองผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับตัวเจ้าของเพจเนี่ยควรที่จะต้องแจ้งเตือนภัยเมื่อมีผู้เสียหายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วจากการที่เขาเป็นลูกค้าของคุณในเพจของคุณเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยเขาจะต้องแจ้งเตือนภัยนะแล้วก็สิ่งที่เราติดต่อไปในหลังไมค์ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับการร่วมมือในการที่จะช่วยเตือนภัยเพราะเราก็มีการติดตามเพจนี้อยู่ว่าเขามีออกมาพูดถึงกรณีนี้ของคุณเอหรือเปล่าว่ามีวิชาชีพมีแฝงตัวมาอยู่ในการทำเพจปลอมของคุณที่เราบอกว่าเพจปลอมเนี่ยนะครับเนื่องจากจำนวนผู้ติดตามเนี่ยของเพจจริงเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 2,400,000 นะครับและเพจปลอมก็มีอยู่ประมาณ 2,400,000 เนี่ยซึ่งผู้พวกแย่งไม่ออกหรอกเพราะว่าเขาเอาโปรไฟล์ของคุณเนี่ยเอารูปหน้าของคุณเนี่ยไปแสดงให้ผู้บริโภคเห็นนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เจ้าของเพจเองเนี่ยควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้บริโภคนะครับในแง่ของเรื่องการสอบสวนในคดีเองก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาการสอบสวนในแง่ของตัวเจ้าของเพจตัวเจ้าของเพจเองก็ต้องมีให้กับตัวผู้บริโภคที่เขามีความตั้งใจจะไปซื้อสินค้าจากเพจคุณนะครับในแง่ที่จะต้องแจ้งเตือนภัยให้กับผู้บริโภคทราบว่ามันมีการปลอมเพจแล้วก็มีมิจฉาชีพแฝงตัวอยู่นะครับในแง่ของตัวเพจเองซึ่งจะต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะต้องแจ้งเตือนภัยด้วยนะครับส่วนคดีอาญาที่ตำรวจที่จะต้องสอบสวนเนี่ยในแง่ของเรื่องเส้นทางนะครับว่าโอนเงินปลายทางไปให้บัญชีอะไรแล้วทางร้านทองเนี่ยที่ได้รับเงินแล้วมีการส่งสินค้าจริงไปกับผู้ที่รับต่อมิจฉาชีพเนี่ยคุณก็ต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยากนะคะจะให้จับตัวมิจฉาชีพได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทำครั้งแรกนะคะอาจจะมีการทำมาแล้วย่ามใจมาแล้วนะคะได้ทองไปตั้งเท่าไหร่นะคะ5บาทแล้วก็มีแหวนเพชรอีกใช่ไหมคะคุณเอนะคะมูลค่า 80,000 กว่าบาทปกติคุณเอได้ซื้อผ่านเพจนี้ไหมคะหรือว่าเป็นการซื้อครั้งแรกคะซื้อครั้งแรกค่ะแต่ว่าติดตามมาสักระยะใหญ่ๆแล้วแต่ก็มีเพื่อนฝูงที่ซื้อพวกกระเป๋าพวกอะไรนาฬิกาอะไรแบบนี้นะคะก็ได้สินค้าปกติอ๋อก็มีการบอกต่อกันมาก่อนแล้วก็ค่อยไปติดตามใช่ไหมคะใช่ค่ะพอถามเป็นความรู้ใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะคือเราอยากทราบว่ากรณีนี้เราไม่ได้มีสัญญาซื้อขายกับทางร้านทองเราไม่ได้มีการติดต่อเพียงแต่ว่าเงินเราไปอยู่ที่เขาเนี่ยเราสามารถให้เขาคืนเงินเราได้ไหมจริงๆอย่างที่พี่ทนายรายการสถานีประชาชนให้ข้อมูลไว้นะคะว่าทางร้านทองเนี่ยเขามีข้อต่อสู้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเขาอ้างอย่างนี้ค่ะในเรื่องของมีการขายทางออนไลน์อยู่แล้วของทางร้านเขาอะนะคะเขาอ้างว่าลูกค้าก็ทักมาซื้อแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วเขาก็เลยได้รับชื่อแล้วก็ที่อยู่จากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็รวมถึงการโอนเงินเข้ามาก็เป็นชื่อตรงกันอีกซึ่งก็ไม่ได้ตรวจสอบกรณีที่เป็นการโอนเงินเข้ามาแล้วมีที่อยู่แนบไหมนะคะเขาตรวจสอบแค่แชทคุยกันนะคะทีนี้ก็ส่งไปนู่นเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ว่าจริงๆเนี่ยเขาอาจจะรับผิดชอบให้เราได้แต่เขาก็มีประเด็นที่อ่ะสิทธิของฉันน่ะฉันขอไม่รับผิดชอบเพราะว่าฉันขายปกติแบบนี้หรือเปล่าอันนี้พี่ภัทรกรแลกเปลี่ยนได้นะคะครับมุมในเชิงที่เราจะต้องไปฟ้องร้องทางแพ่งเนี่ยผมว่าเราก็จะมีในเชิงว่าเขารับเงินไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความประมาทเลินเล่อในการที่จะตรวจสอบหรือเปล่านะ mm-hmm. อันนี้สิทธิ์เรื่องความสุจริตแล้วก็สิทธิ์เรื่องความประมาทก็มีส่วนที่เราสามารถจะไปเรียกร้องกับร้านทองได้นะครับอืมค่ะสภาองค์กรบอกว่ามีสิทธิ์เรียกร้องได้คือหนูสงสัยค่ะคืออีกข้อนึงนะคะคือเราโอนเขาได้รับเงินจากเราบัญชีเราชื่อเรานามสกุลเราแต่แค่ครั้งเดียว60,000แต่เขาส่งของไปให้เราที่เขาอ้างว่าส่งของให้เราที่ร้านคุณเราที่ร้อยเอ็ดถึงสองครั้ง
แล้วครั้งที่สองเนี่ยเขาได้เงินยังไงและทำไมการรับของถึงกับเป็นชื่อแล้วใช่ไหมคะก็คือคุณเอมมองว่าครั้งที่สองเนี่ยคุณเอไม่ได้โอนใช่ไหมคะแต่ก็คือมีชื่อจริงของเราเนี่ยปรากฏอยู่ไปรับสินค้าใช่ค่ะอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วเกิดสินค้านั้นมันไม่โอเคล่ะตกลงมันคืออะไรแต่มันเป็นชื่อเรานะเรารับสินค้านะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยเหมือนกันเนาะอันนี้แหละต้องแกะรอยในเรื่องของเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยนะคะเรื่องการสืบสวนใช่ครับเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเลยครับค่ะพี่มิ้งให้ข้อคิดหน่อยค่ะเรื่องนี้เตือนภัยยังไงกันดีสิ่งที่เตือนภัยสำหรับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์โดยทั่วไปเคยเตือนแล้วนะว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะการซื้อสินค้าบนเพจ Facebook นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมีการไลฟ์โชว์มีก็จะวางใจไปในระดับนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องตรวจสอบในของเรื่องชื่อเพจเพราะว่าเท่าที่เราตรวจสอบจากทางคุณ A เนี่ยก็คือว่าคุณ A เนี่ยหลงผิดนะไปซื้อในส่วนของว่าตัวอักษรของเพจเนี่ยมันมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับและอาจจะไม่ได้ทันระวังอ่านว่ามันเป็นชื่อตรงกับเพจจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปสักครู่ว่าจำนวนผู้ติดตามเพจเนี่ยของวิชาชีพเองก็มีอยู่ประมาณ 200,000 รายของจริงก็ 200,000 รายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคเหมือนกันนะครับครับต้องระมัดระวังก็คือจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับการที่จะโอนเงินไปนะครับสิ่งที่ทางตัวเพจเองเขาแจ้งเนี่ยแล้วมันไม่ตรงกับชื่อในเพจเนี่ยนี่ก็จะต้องระมัดระวังครับค่ะค่ะคุณเอฝากเตือนภัยทิ้งท้ายหน่อยค่ะคุณเอคะถ้าเป็นไปได้ไปซื้อที่ร้านเลยดีกว่าไหมคะคือ จริงๆถามว่าการซื้อของออนไลน์สมัยนี้มันก็เป็นเรื่องปกติในสังคมยุคนี้แล้วนะคะมันก็ไม่ได้ว่าผิดปกติอะไรเพียงแต่ว่าอย่างที่องค์กรสภาแนะนำมาคีก็ประมาณนั้นเลยค่ะคือเราต้องตรวจสอบให้แน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพจหรือร้านค้าเนี่ยให้เบอร์ที่สามารถติดต่อได้จริงๆเพราะว่าอย่างเงี้ยกรณีอย่างที่หนูโดนเนี่ยคือพอปิดบล็อกเราติดต่ออะไรไม่ได้เลยเราไม่สามารถจะติดตามเพจนี้ได้หรืออะไรได้เลยถ้าการซื้อขายจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจเจ้าของร้านก็ควรที่จะให้เบอร์คนซื้อเนี่ยสามารถติดต่อได้จะดีกว่าไหมคะค่ะดีกว่าเนาะเอาล่ะทางด้านเรื่องของคดีนะคะทีมข่าวอาจจะช่วยติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นระยะอีกทางหนึ่งนะคะคุณเออยังไงเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้คุณเอแล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเตือนภัยกันวันนี้นะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลนะคะที่มาฝากเตือนภัยคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของเส้นทางนะคะที่ดิฉันติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของคดีท่านเดิมนะคะท่านพันตำรวจโทกฤตชัยอาชวะสกุลนะคะท่านเป็นสารวัตรสอบสวนก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่สภ.เมืองสมุทรสาครนี่แหละค่ะที่รับแจ้งความเคสของคุณ A นะคะก็มีการตรวจสอบนะคะส่งหมายเรียกนะคะไปที่ร้านทองนะคะเพื่อที่จะสอบถามนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งนะคะทางเจ้าของคดีบอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้ได้ทำหนังสือนะคะตอนนี้เนี่ยแจ้งไปที่สภ.โพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นปลายทางที่ร้านทองในจังหวัดบุรีรัมย์ส่งสินค้าไปมูลค่ากว่า 61,400 บาทเบื้องต้นการตรวจสอบบ้านเลขที่ผู้รับนะคะมีผู้อยู่อาศัย4คนซึ่งประเด็นนี้จะต้องเรียกเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งเอกชนที่เป็นคนส่งพัสดุมาสอบปากคำว่าใครเป็นผู้เซ็นรับสินค้าเอ๊ะแต่ว่าคือมันผ่านมาประมาณสักคือ60,000เนี่ยเซ็นรับไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาเป็น2เดือนแล้วนะนะคะอ่ะจะจำได้หรือเปล่าก็ยังจะต้องตามตัวไปที่บริษัทขนส่งในวันนั้นนะคะอาจจะได้อยู่เหมือนกันมีข้อมูลของบริษัทขนส่งอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะได้สอบปากคำทางร้านทองที่บุรีรัมย์เบื้องต้นได้ข้อมูลว่าทางร้านทองนะคะขายออนไลน์ด้วยพอคนมาทักก็จะซื้อขายปกติว่าอย่างนั้นนะคะส่วนการตรวจสอบเพจ Facebook ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะปลอมขึ้นมามีแอดมินปลอมด้วยแล้วก็เพจแม่ค้าออนไลน์คนนี้นะคะมีปลอมสักประมาณสัก3เพจอาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่านะคะซึ่งยังไม่รู้ว่าเพจไหนจริงเพจไหนปลอมทางเจ้าหน้าที่จะต้องส่งข้อมูลไปที่กระทรวงดิจิทัลนะคะหรือว่า DE เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าอันไหนจริงหรืออันไหนปลอมนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยดิฉันก็พยายามทักไปนะคะแล้วก็ทักสำเร็จนะ
มีเจ้าของเพจคนนี้แหละค่ะตอบกลับมาว่าเพจนี้เพจจริงค่ะกำลังไลฟ์สดอยู่แล้วก็ดิฉันก็ถามว่าเอ๊ะตอนนี้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วนะคะอยากจะให้เพจออกมาเตือนภัยหน่อยเขาก็ตอบกลับว่าแจ้งประจำนะคะเรื่องโจรผู้ร้ายเนี่ยค่ะแจ้งในไลฟ์สดเป็นประจำนะคะว่าให้โอนบัญชีนั่นบัญชีนี้นะคะแต่พอขอเบอร์เพื่อที่จะสัมภาษณ์หรือว่านอกรอบนะคะถามข้อมูลแต่ก็ไม่ได้ให้เบอร์ไว้นะคะไม่เป็นไรส่วนการตรวจสอบไปยังร้านของแหวนแล้วก็ทองนะคะที่ทางผู้เสียหายได้สแกนจ่ายเงินผ่าน QR code นะคะพบว่าร้านนี้อยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งในนครราชสีมาขณะนี้ทางร้านดังกล่าวยังไม่ได้ส่งข้อมูลหลักฐานมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงไม่ทราบว่าปลายทางที่ส่งสินค้าเนี่ยไปจบที่ร้อยเอ็ดบ้านหลังเดียวกันไหมก็ยังไม่ทราบตอนนี้ก็มีทนายของทางร้านเนี่ยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาละเดี๋ยวรอข้อมูลความคืบหน้านะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้แหละค่ะก็ต้องเตือนกันไว้เนาะการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างที่คุณเอเนี่ยก็พลาดไปแล้วตอนนี้ก็บอกว่าซื้อไปซื้อร้านทองดีกว่าชัวร์ที่สุดนะคะมาตามเรื่องนี้หน่อยเตือนภัยนะคะถูกหลอกทำงานหารายได้เสริมเสียหายกว่า100คนมูลค่ากว่า 500,000 บาทค่ะเรื่องนี้ต้องเล่าแบบนี้นะคะคุณบีอยู่จังหวัดลพบุรีแจ้งเตือนภัยมาว่าเสียหายเงินไป 3,000 กว่าบาทแม้จะไม่มากแต่หากรวมผู้เสียหายหลายๆคนเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมูลค่าประมาณ 500,000 บาทเลยนะคะคุณผู้ฟังทีนี้เท้าความกันหน่อยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาผู้เสียหายบอกว่าไปเจอกับงานออนไลน์ผ่านทาง Google Play Store Google Play Store นะคะคุณผู้ฟังอ้างว่ามาจากเถาเป่างานมีรูปแบบ3รูปแบบก็คือ1ตัดริบบิ้น100เส้น2ร้อยลูกปัด40เส้น3พับดาว250ดวงคุ้นๆไหมคะคุณผู้ฟังหากสนใจจะให้แอดไลน์จากแอดมินนะคะแอดมินก็บอกว่ามีการเรียกเก็บด้วยค่าสมาชิกนะคะค่าสมาชิกเนี่ย500บาทแล้วก็มีค่าประกันสินค้าด้วย 1,000 บาทจากนั้นก็จะให้เข้าไปที่แอป Telegram ของร้านค้าต่อมาเนี่ยค่ะผู้เสียหายก็จะได้รับพัสดุส่งมาจากจังหวัดสกลนครจริงๆผู้เสียหายบอกว่าเอ๊ะส่งมาหลายจังหวัดแต่จำไม่ได้นะคะจำสกลนครได้ให้เวลาส่งงานนะคะภายใน10วันพอทำงานเสร็จก็ให้ถ่ายรูปไปใน LINE แอดมินจากนั้นก็จะเติมเงินนะคะที่เป็นค่าแรงของผู้เสียหายนี่แหละค่ะเข้าไปในแอป Telegram จากนั้นก็ให้ผู้ที่รับงานเนี่ยไปถอนเงินจากแอปตอนแรกถอนได้นะคะทีละ200บวกอีก20บาทเป็นค่าส่งของนะคะจากนั้นให้ส่งงานไปที่เชียงใหม่ที่เราพับดาวหรือทำร้อยลูกปัดเนี่ยค่ะให้ส่งไปเชียงใหม่แล้วก็สกลนครด้วยที่อยู่เนี่ยคับคล้ายคับคลาเป็นโรงแรมว่าอย่างนั้นนะคะทำงานดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองทางร้านก็มีการชักชวนให้สมัครทำงานแบบ VIP ให้จ่ายเงินเพิ่มก็คือ 1,880 บาทอ้างว่าจะได้รับงานมากเป็นพิเศษเอ๊ะเงื่อนไขดีขึ้นหรือให้เราจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะต่อมาก็ชวนให้สมัครหุ้นอีกหุ้นละ 1,000 บาทตอนแรกชวนให้ซื้อขั้นต่ำ10หุ้นขึ้นไปนะคะแต่พอเห็นว่าเอ๊ะคนไม่ค่อยสนใจนะคะก็บอกว่าอ่ะลดเหลือ3หุ้นก็ได้นะคะบางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ได้ซื้อหุ้นนะคะต่อมานะคะวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองทางร้านเงียบหายไปเลยเบอร์ก็ติดต่อไม่ได้นะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยก็จะพูดคุยแชทคุยในลาอยู่กันตลอดเวลานะคะแอดมินเนี่ยนะคะปกติก็ให้โอนไปที่บัญชีนายขวัญณรงค์ก่อนการโอนเนี่ยผู้เสียหายบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วนะคะไม่ขึ้นแบ็คลิสต์เซลเลอร์ทำให้มั่นใจแต่ขณะนี้ก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยน่าจะเป็นบัญชีม้าหรือไม่นะคะตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วค่ะว่าอาจจะถูกหลอกนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเร่งระดมทุนตอนท้ายๆแล้วก็ปิดหนีไปเลยนะคะตอนแรกก็อาจจะทำให้เราเชื่อใจมั่นใจสุดท้ายหอบเงินนะคะ 500,000 บาทเนี่ยหายไปเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็นำมาฝากเตือนภัยกันเพราะว่ามีการแจ้งเรื่องมาล่าสุดนะคะวันนี้เองนะคะอ่ะภัยแบบใหม่นี่มาแบบทุกรูปแบบเลยนะคะ
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็น้องๆเดี๋ยวจะมีการรวมตัวกันไปแจ้งความเพื่อติดตามหาเส้นทางคนร้ายนะคะนอกจากนี้ที่ทิ้งท้ายกันแรกๆช่วงแรกๆก็คือผู้เสียหายโดนกรมสรรพากรปลอมอีกแล้วค่ะหลอกให้แอดไลน์กดลิงก์แล้วระบบโทรศัพท์ค้างดูดเงินไปแล้วนะคะ 400,000 กว่าบาทอันนี้ที่อุตรดิตถ์นะคะอำเภอทองแสนขันเกิดเหตุเนี่ยพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ล่าสุดที่ฉันกลับมาจากภาคเหนือมาเจออีกค่ะมาเจออีกว่ากรมสรรพากรปลอมยังระบาดนะคะคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังใช้มุกเดิมคุณผู้ฟังมีแม่ค้าที่สุราษฎร์ธานีโทรแจ้งเรื่องมาเมื่อวานเหมือนกันว่าพี่หนูโดนอีกแล้วโดนเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นกรมสรรพากรนะคะก็ให้แอดไลน์กดลิงก์คล้ายๆกันเลยสุดท้ายโทรศัพท์ค้างนานเกือบ1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะโดนไปอีก 450,000 นะคะเงินหายไปพริบแต่เดียวนี่แหละค่ะตอนนี้ก็ยังติดตามคดีอยู่นะคะว่าจะได้เงินคืนไหมแต่ว่าความหวังนี่น้อยมากนะคะเรื่องของการได้รับเงินคืนแต่มีเคสของอุตรดิตถ์ที่น่าสนใจก็คือตำรวจออกหมายเรียกไปยังบัญชีม้า2บัญชีปรากฏว่าบัญชีที่2โทรกลับมาเป็นภรรยาของบัญชีม้าก็อ้างนะคะว่าอ๋อสามีดิฉันไปนี่แหละค่ะไปรับจ้างเปิดบัญชีได้เงินมา500บาทนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเงินที่มิจฉาชีพโอนเงินมาให้เนี่ยก็มีการโอนไปอีกทอดหนึ่งซึ่งเธอก็อ้างว่าไม่รู้จักเหมือนกันรวมไปถึงถ้าเกิดเรียกไปสอบปากคำที่อุตรดิตถ์เนี่ยก็ไม่สามารถไปได้เพราะว่าไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีเงินคืนผู้เสียหายด้วยนะคะนี่ก็เป็นความทุกข์ใจที่ผู้เสียหายเอามาบอกเล่ากันว่าอย่าแอดไลน์คนแปลกหน้าอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรหรือว่ากรมอะไรต่างๆนานานะคะไม่ว่า DSI หรือตำรวจไซเบอร์ก็ยังโดนแอบอ้างอยู่นะคะหน่วยงานต่างๆไม่มีการโทรมาแบบนี้ว่าคุณเข้าโครงการคนละครึ่งไหมคุณมีการรับสแกนจ่ายเงินในร้านค้าของคุณไหมนะคะแต่ข้อสังเกตก็คือว่าคนร้ายที่โทรเข้ามาเนี่ยพูดชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้เสียหายได้ถูกต้องนะคะผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้เผลอบอกชื่อจริงไปว่าเช่นนั้นนะคะเอ๊ะแต่ได้ข้อมูลมาจากไหนนะมันยังมีการขายข้อมูลกันอยู่อีกหรือไม่นะคะตรงนี้ก็จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบนะคะจริงๆแล้วที่อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์จริงๆมีเคสอีกนะคะมีหลายคนเลยนะคะมีเคสถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ทำงานพิเศษแล้วก็คือทำภารกิจกดรับออเดอร์สินค้าล่าสุดเสียหาย3ล้านนะคะ3ล้านเยอะมากเคสนี้ที่ฉันโทรไปหาเหมือนกันน้องเครียดมากนะคะร้องไห้รวมไปถึงครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้นะคะเรื่องนี้ก็ต้องฝากล่ะค่ะให้ตำรวจไซเบอร์นะคะช่วยเหลือหน่อยตอนนี้ก็ต้องเร่งนะคะติดตามอายัดแล้วก็ติดตามบัญชีม้าเออเราจะได้แค่บัญชีม้าเหรอนะคะอยากจะให้ไปทลายแก๊งนี้จังเลยนะคะเพราะว่ายังมีผู้เสียหายที่หลงเชื่ออยู่อยากจะให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็อาจจะต้องดูสื่อดูอะไรต่างๆนานาให้นะคะเป็นภูมิคุ้มกันที่จะไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังฝากกันหน่อยแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะเรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากให้ใครตกเป็นเหยื่อเนาะเพราะว่าเป็นภัยรายวันจริงๆไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องโอโซนบำบัดปลอดภัยหรือไม่ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะเรานำเรื่องวิจัยสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาพูดคุยกันและอธิบายในหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจได้ง่ายๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโอโซนบำบัดค่ะคุณผู้ฟังมันมีโฆษณาสถานพยาบาลที่มีบริการโอโซนบำบัดนะคะแต่ก็อาจจะมีคำถามว่าโอโซนบำบัดคืออะไรแล้วมันปลอดภัยหรือไม่ดิฉันเองก็สงสัยเหมือนกันนะคะวันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโอโซนบำบัดค่ะดิฉันเห็นข้อมูลโฆษณาของสถานบริการทางการแพทย์นะคะสิ่งที่เขาพูดไว้นะคะว่าบำบัดโรคอะไรได้บ้างเช่นกำจัดเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อรายีสต์
กระตุ้นเมตาบอลิซึมของออกซิเจนกระตุ้นระบบภูมิต้านทานรักษาโรคจากการติดเชื้อโรคเกี่ยวกับการอักเสบโรคเกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานช่วยเพิ่มออกซิเจนให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นเมื่อฟังแบบนี้แล้วหลายคนเนี่ยอาจจะทำให้เชื่อไปก่อนก็ได้ว่ามันเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าวันนี้เราจะมาถามกับอาจารย์แก้วในฐานะนักวิจัยและงานวิจัยที่เกิดขึ้นค่ะว่าโอโซนบำบัดสามารถบำบัดรักษาโรคต่างๆได้หรือไม่และปลอดภัยหรือไม่อาจารย์แก้วคะเรื่องของข้อมูลโอโซนบำบัดนี่ที่จริงมันคืออะไรคะอาจารย์เป็นการเอาแก๊สโอโซนมาใช้บำบัดโรคต่างๆที่เขาคิดว่าทำได้เขาเข้าใจว่าโอโซนเนี่ยมันสามารถแตกตัวเป็นออกซิเจนอะตอมโอโซนเนี่ยเป็นแก๊สที่มีออกซิเจนอะตอม3อะตอมรวมกันอยู่ซึ่งเป็นลักษณะการรวมตัวที่ไม่เสถียรคือจะต้องมีการแตกตัวต่อไปกลายเป็นออกซิเจน2อะตอมก็คือออกซิเจนธรรมดาที่เราหายใจเข้าไปกับออกซิเจน1อะตอมซึ่งมีลักษณะเป็นอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระตัวนี้แหละเป็นอะตอมที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรือสามารถเข้าไปทำให้เชื้อโรคเนี่ยถูกเม็ดเลือดขาวมองเห็นชัดขึ้นเข้ามาจัดการได้เขาบอกอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วในงานวิจัยที่อธิบายเรื่องนี้ยังไม่มีนะผมมองไม่เห็นพยายามค้นหาอาจารย์คะก๊าซโอโซนมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะก๊าซโอโซนเนี่ยทำได้ไม่ยากแค่จะทำเองมันมีวิธีการมันมีกล่องถูกๆที่ขายคือสมัยโบราณสมัยก่อนสัก30ปีเนี่ยผมเคยซื้อมากล่องนึงเขาบอกว่าเอากล่องเนี่ยไปเสียบปลั๊กแล้วจะเกิดประจุไฟฟ้าทำให้ฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศจะตกลงมาซึ่งมันก็ตกจริงมีฝุ่นเต็มหน้าเครื่องเลยเป็นแค่เล็กๆแต่ว่าผมไปอ่านข้อมูลเพิ่มเนี่ยปรากฏว่าในกระบวนการทำให้เกิดประจุไฟฟ้าที่ทำให้ฝุ่นตกลงมาเนี่ยมันมีการสร้างโอโซนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาบอกว่าถ้าใช้กล่องพวกเนี้ยต้องใช้ขนาดที่ไม่มีคนอยู่ในห้องนั้นแล้วก็พอเลิกใช้แล้วให้รีบดูดอากาศทิ้งเพราะว่าแก๊สโอโซนเนี่ยถ้ามีความเข้มข้นสูงเนี่ยจะเป็นอันตรายเหรอคะอาจารย์แล้วที่เราเคยได้ยินกันมาว่าเนี่ยไปสูดโอโซนบริเวณแถวริมทะเลเพราะว่าเหนือผิวน้ำทะเลเนี่ยมักจะมีแก๊สโอโซนอยู่มากตรงนี้ข้อมูลจริงหรือเท็จยังไงคะก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าแถวชายทะเลเนี่ยมันมักจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่าเรามีแหลมฟ้าผ่าอยู่ทางตะวันออกนะฮะฟ้าผ่าบ่อยมากซึ่งระหว่างที่ฟ้าผ่าเนี่ยกระแสไฟฟ้ามีความเข้มข้นที่สูงมากเลยนะเป็นล้านโวลต์อะไรเงี้ยนะฮะมันจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยมีการแตกตัวแล้วก็รวมตัวกันใหม่เป็นโอโซนโอโซนเนี่ยถ้าในปริมาณที่เหมาะสมถ้าอยู่ในบรรยากาศชั้นบนเนี่ยนะจะคอยป้องกันไม่ให้แสง UV ลงมาที่พื้นโลกเยอะเกินไปอย่างที่เราบอกว่ามีแก๊สบางอย่างที่เราใช้เนี่ยทำลายทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศจะเป็นช่องโหว่เนี่ยอันนั้นอันตรายแต่ปัจจุบันนี้ช่องโหว่นั้นปิดแล้วนะเพราะเราลดการใช้สารพิษแล้วอันนั้นคือประโยชน์ของโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศแต่ถ้าโอโซนมาอยู่ที่เหนือน้ำทะเลเนี่ยถ้าปริมาณพอสมควรเนี่ยไม่มากเนี่ยนะมันก็จะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้คือเวลาเราบอกว่าไปสูดก๊าซโอโซนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันน่าจะสดชื่นเพราะว่ามันไม่มีเชื้อโรคน้อยหรือวังบริเวณเช่นเขาเขียวเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณนั้นก็จะมีโอโซนสูงการมีโอโซนสูงเนี่ยก็ทำให้เชื้อโรคต่ำลงแต่ถ้ามากเกินไปแต่คงไม่มากหรอกฮะถ้ามากเกินไปเนี่ยอันตรายมันจะมีอาการโอโซนเนี่ยทำให้ปอดพังได้เหรอคะคือหมายความว่าถ้าโอโซนอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินไปแล้วคนไปอยู่ในบริเวณนั้นแล้วสูดเอาอากาศตรงนั้นเข้าไปก็จะทำอันตรายแก่ร่างกายได้ใช่ไหมคะอาจารย์ขึ้นไปอยู่ในบรรยากาศชั้นสูงๆนี่จะสังเกตถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยนักบินจะต้องใส่หมวกแต่มีออกซิเจนธรรมดาคือเขาจะไม่หายใจจากข้างนอกเพราะออกซิเจนมันน้อยลงแต่มีโอโซนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ที่สำคัญคือโอโซนเนี่ยถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาแบบพื้นๆเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่ามันฆ่าเชื้อได้เพราะเหตุที่มันฆ่าเชื้อได้เพราะว่าโอโซนจะเป็นออกซิเจน3อะตอมเนี่ยแตกเป็น2อะตอมเป็นออกซิเจนธรรมดาส่วนออกซิเจนฟรีเรดิคอลเนี่ยจะฆ่าเชื้อนอกจากโอโซนในชั้นบรรยากาศซึ่งมีตามธรรมชาติที่เกิดหลังฟ้าผ่าแล้วก็เกิดปฏิกิริยากันแล้วเมื่อก่อนดิฉันจำได้ว่ามีการโฆษณาขายเครื่องผลิตโอโซนแต่ว่าตอนนี้มันก็มีสถานพยาบาลมาโฆษณาโอโซนบำบัดเขาใช้โอโซนบำบัดแก่ร่างกายยังไงคะอาจารย์เขาใช้วิธีการเอาก๊าซโอโซนเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายตามช่องเปิดเช่นเข้าไปทางทวารหนักเข้าไปทางด้านช่องคลอดหรืออาจจะใช้วิธีเอาเข็มฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยนะหรืออีกกระบวนการนึงใช้วิธีดูดเลือดออกมาเลยแต่ว่าเขาใช้วิธีการที่มันปลอดเชื้อนะเอาเลือดออกมาผสมกับโอโซน
แล้วก็ฉีดกลับหมุนเข้าไปในร่างกายเราคือเขาบอกว่าจะมองเห็นเลยว่าเลือดเนี่ยมีสีแดงเข้มสดขึ้นทันทีอันนั้นจริงเพราะว่าอะไรโอโซนขนาดนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นออกซิเจนแล้วเป็นแก๊สออกซิเจนออกซิเจนมีอะตอม2อะตอมอยู่ด้วยกันซึ่งพอไปจับตัวกับฮีโมโกลบินเนี่ยจะทำฮีโมโกลบินกลายเป็นสีแดงเข้มขึ้นมาเลยอันนี้เป็นเลือดที่ดีแต่ว่าแล้วก็จะมีออกซิเจนอะตอมซึ่งเป็นฟรีเรดิคอลเข้าไปด้วยเขาเข้าใจว่าตอนนี้จะเข้าไปช่วยรักษานู่นรักษานี่ซึ่งจริงๆแล้วงานวิจัยแท้ๆเนี่ยยังไม่เห็นมีเหรอคะที่ผมบอกว่ายังไม่เห็นมีเพราะว่าพอเข้าไปดูในเว็บของอเมริกาของออยอเมริกานะฮะ Food and Drug Administration เนี่ยจริงๆแล้วอเมริกาไม่เห็นด้วยก็บอกว่าการสูดดมโอโซนซึ่งเป็นก๊าซพิษเนี่ยไม่ใช่การบำบัดที่ปลอดภัยอันนี้ก็ปัจจุบันก็ไม่มีนะบ้านเราก็ไม่มีเขาใช้วิธีไม่มีการให้การสูดดมเพราะสูดดมมันอันตรายมากแต่ว่าก็เอามาใช้อย่างที่บอกว่ามีการใช้ตามสถานพยาบาลซึ่งแอบทำกันบ้างในเมืองนอกนะอย่างที่อเมริกาเนี่ยในปี2012เนี่ยมีรายการผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายในเยอรมันก็1975ถึง1983เนี่ยบอกเสียชีวิตไป6รายอัมพาตก็มีเส้นเลือดอุดตันที่ปอดก็มีหัวใจวายก็มีจำนวนคนเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับคนเป็นพันล้านแต่ว่าเรายินดีไหมที่จะเสี่ยงอย่างนั้นไอ้จำนวนคนที่ตายเนี่ยคือคนที่เป็นกรณีขึ้นมาเป็นข่าวไอ้ที่ไม่เป็นข่าวมีไหมเราก็ไม่รู้พูดถึงวิธีการที่เขาใช้โฆษณาว่าใช้โอโซนบำบัดเพื่อบำบัดโรคต่างๆอย่างเริมงูสวัดเส้นเลือดตีบมะเร็งโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอะไรที่มาสนับสนุนตรงนี้ไหมหรือว่ามันมีคำอธิบายว่าโรคเหล่านี้ไม่สามารถรักษาหรือว่าบำบัดได้ด้วยโอโซนไหมฮะอาจารย์คือเคยได้ยินไหมฮะว่าเวลาเขาล้างช่องแอร์ในรถยนต์เนี่ยเขาใช้โอโซนฉีดเข้าไปเคยได้ยินค่ะนั่นฆ่าเชื้อนั่นฉีดโอโซนเข้าไปฆ่าเชื้อในช่องแอร์ในรถยนต์ได้ซึ่งคนที่ทำต้องระวังนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาระวังดีไหมแต่นั่นฆ่าเชื้อได้วันก่อนดิฉันก็ไปอบโอโซนที่รถอาจารย์ในรถอะค่ะมันเหม็นก็เลยใช้วิธีอบโอโซนเขาอาจจะเอาเครื่องผลิตโอโซนใส่เข้าไปในรถแล้วปิดกระจกทั้งหมดแล้วก็ปล่อยให้โอโซนเนี่ยมันฆ่าเชื้อตรงนี้ถามว่ามันฆ่าได้หมดไหมตอนที่ปิดกระจกก็คงฆ่าได้บ้างนะหรืออาจจะหมดแต่พอเปิดกระจกเมื่อไหร่เชื้อโรคมันก็อยู่ในอากาศมันก็เข้าไปใหม่เพียงแต่ว่าในช่องแอร์ในท่อแอร์เนี่ยมันอาจจะมีการสะสมของเชื้อราหรือว่าของแบคทีเรียได้ซึ่งโอโซนที่ใช้ฆ่าแบบนี้จะต้องใช้ความเข้มข้นสูงซึ่งก็พอฆ่าไปได้พักหนึ่งเดี๋ยวมันก็สะสมใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยระบบแอร์ของรถยนต์เนี่ยควรจะมีการล้างบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งเขามีวิธีล้างอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องใช้โอโซนแต่ว่าถ้าใช้โอโซนก็จะแพงไปอีกนิดนึงแล้ววิธีการใช้โอโซนบำบัดที่เขาดูดเลือดออกมาแล้วผสมโอโซนแล้วก็ฉีดเลือดนั้นกลับเข้าไปสู่ร่างกายเขาหวังอะไรคะอาจารย์เขาหวังการฆ่าเชื้อนะเขาไปมองว่าการที่โอโซนเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆหรือไวรัสก็ตามเนี่ยที่อยู่ในอากาศได้เนี่ยมันน่าจะฆ่าเชื้อได้ถ้าอยู่ในร่างกายเราคือในร่างกายเราก็มีแบคทีเรียบ้างมีไวรัสบ้างเป็นครั้งคราวใช่ไหมถ้าเป็นติดหวัดก็เป็นไวรัสถ้าเราติดเชื้อบางอย่างก็เป็นแบคทีเรียซึ่งถ้ารักษาธรรมดาก็ใช้ยาใช่แต่บางทีเนี่ยการทำโอโซนบำบัดเนี่ยเป็นการแพทย์ทางเลือกคุณต้องเลือกแล้วที่คุณจะทำอยู่ๆถ้าเป็นการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ทำให้คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเอกสารสำคัญแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า CFR Code of Federal Regulations Title 21คือเอกสารพวกเนี้ยมีลักษณะคล้ายกับราชกิจจานุเบกษาของบ้านเราคือเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรงเลยในเอกสารประจำวันที่29พฤศจิกายน2022เนี่ยเขากล่าวว่าไม่มีข้อพิสูจน์ถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลในสภาวะทางการแพทย์ใดๆในการใช้โอโซนบำบัดค่ะเพราะฉะนั้นตามกฎหมายเนี่ยโอโซนบำบัดนี่จะไม่อยู่ในทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะแต่ว่าการแพทย์ทางเลือดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าคนที่ใช้คนที่ปฏิบัติเขาเรียกว่าหัตถการเนี่ยทำโอโซนบำบัดให้กับคนไข้เนี่ยถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาก็รับผิดชอบไปแล้วคนไข้ก็เสี่ยงใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงคือคนไข้ต้องมีสตังค์ด้วยก่อนถึงจะสามารถเสี่ยงได้นะต้องมีสตังค์นะเพราะมันแพงเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดกับคนไข้ระดับข้างล่างหรือประชาชนทั่วไปค่ะทีนี้อาจารย์แล้วสำหรับการใช้โอโซนอัดเข้าไปตามช่องทวารต่างๆตามร่างกายล่ะมันไม่อันตรายเหรอคะมันเหมือนกับอัดแก๊สอัดลมอะไรอย่างนี้เข้าไปไหมอาจารย์คือเราเคยเห็นการล้างพิษก็ใช้น้ำกาแฟสวนเข้าไปทางทวารไหมล่ะเคยได้ยินแต่ไม่เคยทำค่ะอาจารย์ทำมีคนทำเยอะ
นะฮะเขาเข้าใจผิดว่าเขาอยากให้ตัวคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟเนี่ยเข้าไปถึงตับเร็วๆซึ่งมันจริงส่วนเข้าไปในทางก้นเนี่ยเข้าไปถึงตับเร็วจะถามว่าเข้าไปแล้วจะช่วยล้างพิษล้างเพิร์ดไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคืองานวิจัยพิสูจน์ผมว่าไม่มีนะแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าดีเพราะว่าได้สวนการสวนอุจจาระออกมาเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันโล่งมันแต่ว่าก็เสี่ยงกับการเป็นแผลเวลาสอดเครื่องมือเข้าไปใช่ไหมคะอาจารย์ครับอันนี้มีโอกาสติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำนิยมทำเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีว่าถ้าติดเชื้อขึ้นมาก็เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าทวารหนักเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดมารวมกันเยอะมากแล้วเวลาติดเชื้อเนี่ยมันก็กระจายเร็วถ้าใครจะใช้โอโซนบำบัดด้วยการอัดโอโซนเข้าไปตามช่องทวารต่างๆก็ต้องรับความเสี่ยงเอาเองเนาะอาจารย์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับนะฮะประเด็นหนึ่งที่เขามักโฆษณาบางแห่งนะบางประเทศด้วยซ้ำนะเพื่อการรักษาบำบัดมะเร็งเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยบางทีมันก็อะไรก็ได้ให้ได้ลองเลยนะฮะปรากฏว่า American Cancer Society หรือสมาคมเกี่ยวกับมะเร็งของอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับนะฮะก็มีบทความเรื่อง Oxygen Therapy นะเตือนไว้ในปี2010ว่าหลักฐานสำหรับประสิทธิภาพของการบำบัดด้วยโอโซนต่อมะเร็งเนี่ยนะยังไม่เป็นที่แน่ชัดและการรักษาอาจเป็นอันตรายได้ค่ะส่วนการรักษา HIV หรือเอดส์เนี่ยก็มีคนพยายามทำนะเขาก็บอกว่าแม้ว่าโอโซนเนี่ยจะหยุดการทำงานของไวรัสได้ภายนอกร่างกายอย่างที่เรารู้กันอยู่เนี่ยว่าโอโซนเนี่ยฆ่าเชื้อได้แต่การศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องของเอดส์เนี่ยมักจะออกแบบมาไม่ดีคือจำนวนคนที่ใช้ศึกษาเนี่ยก็ไม่มากแล้วเป็นลักษณะที่ว่าคือได้ผลถ้ามุดได้ผลเนี่ยเขาจะกะแต่พอไม่ได้ผลเนี่ยก็จะเงียบไปก็เลยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยการใช้โอโซนบำบัดกับผู้ป่วย HIV ใช่ไหมอาจารย์คือมันไม่เคยมีการพูดอย่างจริงจังทางวิชาการเลยในห้องประชุมวิชาการที่มีคนเยอะๆเป็นคนมีความรู้นะแล้วพูดว่าทำได้คือมักจะเป็นการประชุมของกลุ่มคนที่นิยมและศรัทธาในการแพทย์ทางเลือกในเรื่องนี้ช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิกนาบุราณริศแล้วนะคะพบกันตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น